ลิซ่าปฏิเสธต่อสัญญา YG มูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาททำหุ้นดิ่งทันทีสิบห้ากันยายน 2566นะฮะ CNBC รายงานว่าราคาหุ้นของ YG Entertainment นะครับได้ร่วงลงไปกว่า 9% หลังจากที่สื่อในเกาหลีใต้รายงานว่าลิซ่า Blackpink นะครับปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่หลังจากที่บริษัทได้ยื่นข้อเสนอให้ซึ่งราคาหุ้นที่ร่วงในครั้งนี้ของ YG นะครับถือเป็นการที่ราคาหุ้นตกลงมากที่สุดใน1วันนะครับนับตั้งแต่วันที่28 กันยายน 2565จากรายงานของ Star News สื่อจากเกาหลีใต้เผยว่าลิซ่าได้ปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการต่อสัญญาจาก YG ถึง2ครั้งนะฮะซึ่งคาดว่ามูลค่าของสัญญาที่ได้รับนั้นสูงถึง 50,000 ล้านวอนนะฮะหรือกว่า 1.3 พันล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าลิซ่าไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับทางต้นสังกัดได้ในเรื่องการต่อสัญญานะฮะซึ่งในตอนนั้นนะฮะทางสำนักข่าวนิวเซนรายงานว่า YG ได้ตอบข้อซักถามต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะว่าเรื่องการต่อสัญญากับทางลิซ่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะครับแต่ก็มีรายงานข่าวที่ออกมาอีกว่าเป็นที่รู้กันดีว่าความแตกต่างระหว่างทั้ง2ฝ่ายมีค่อนข้างมากอยู่พอสมควรนะครับโดย Blackpink นะครับประกอบด้วยสมาชิก4คนนะฮะได้แก่เจนนี่จีซูโรเซ่และลิซ่านะครับและถือได้ว่าเป็น1ในศิลปินเคป๊อปจากค่าย YG ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับและข่าวเรื่องการต่อสัญญานี้ออกมาหลังจากที่ทางวง Blackpink ได้ปิดการแสดงบอนพิงค์ซึ่งเป็นโวลทัวร์คอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็น K-POP นะครับมีผู้ชมมากกว่า 1.5 ล้านคนในกว่า41เมืองทั่วโลกก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าคอนเสิร์ตปิดโวลทัวร์ของ Blackpink นะครับที่เกาหลีใต้จะมีการประกาศอะไรออกมาหรือเปล่านะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ